สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับร้าน JS Pro นะครับตอนนี้ผมอยู่กับนี่ฮะรถ Toyota Sienta นะครับคันนี้นะครับเข้ามาติดตั้งสินค้ากับทางร้านถึง2รายการนะครับอัปเกรดนะฮะในส่วนของตัวฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะนะฮะแล้วก็นี่ฮะเปลี่ยนใหม่เลยครับฟิล์มกองแสงนะฮะเปลี่ยนเป็นฟิล์มกองแสงเซรามิกตัวท็อปของทางร้านนะครับผมกันค่า UV ได้ 99% ค่า IR ได้ 92.5% เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของฟังก์ชันของฝาท้ายไฟฟ้านะครับนี่นะครับก็จะมีสวิตช์นะครับปิดเปิดด้านหน้าคนขับนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมเปิดไฟหน้านะครับก็จะมีไฟติดที่สวิตช์แบบนี้เปิดไฟหน้าหรือไฟหลีนะครับผมสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดแต่ผมฝั่งเปิดให้ดูนะฮะตัวฝาท้ายไฟฟ้าก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนี่เปิดขึ้นมานะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของสวิตช์นะครับตรงรุ่นนะฮะสามารถสั่งปิดได้จากตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเทสระบบกันหนีบให้ดูนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ Toyota Sienta นะครับของเราจะเป็นระบบกรอนดูดนะครับนี่นะฮะปิดลงไปนิ่มๆเงียบๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถสั่งเปิดนะครับได้จากฝามือเปิดเดิมของรถนะครับในการกดเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับรีโมทนะครับสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดนะครับเดี๋ยวผมสั่งปิดให้ดูนะครับโดยการกดปุ่มปลดล็อกรถนะครับ3ครั้งนี่นะครับฝาท้ายไฟฟ้าก็จะปิดลงไปนะครับแบบนี้นะฮะและแน่นอนครับขาดไม่ได้เลยนะครับกับระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะนะครับเดี๋ยวผมจะเตะเปิดให้ดูนะครับตัวฝาท้ายไฟฟ้าก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมก็หากใครสนใจนะครับติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าเครื่องเสียงจอย Android ลำโพงนะครับหรือว่าอัปเกรดฟิล์มกองแสงอัปเกรดฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้นะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับที่ร้าน JS Pro เรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ